Hi guys, welcome back. In this episode, I'm going to show you the websites that you can find movies for learning English. สวัสดีครับทุกคนแลคต้านะครับคลิปในตอนที่2วันนี้นะครับเราก็จะมาผมก็จะมาแนะนำเว็บไซต์สำหรับที่จะไปโหลดหนังหรือว่าเว็บไซต์ที่จะเอาไว้ดูหนังในการฝึกภาษาอังกฤษของเรานะครับเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับมันจะมีทั้งเว็บที่ฟรีแล้วก็ไม่ฟรีไม่ฟรีเนี่ยเอามาทำไมไม่ฟรีเนี่ยฟังก์ชันในการใช้งานความสะดวกในการดูของเราเนี่ยมันก็จะมีเยอะกว่านะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันทีละเว็บเลยสำหรับใครที่เพิ่งเห็นคลิปนี้คลิปแรกนะครับผมอันนี้จะเป็นคลิปที่2แล้วในซีรีส์สำหรับการเรียนภาษาอังกฤษจากการดูหนังของเรานะครับถ้าเพิ่งเข้ามายังไม่ได้ติดตามก็อย่าลืมกดติดตามแล้วก็ Subscribe กดกระดิ่งไว้ด้วยเพื่อรับแจ้งเตือนจะได้เห็นคลิปใหม่ๆในตอนต่อๆไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยอันนี้คลิปหลังจากที่ลงคลิปแรกไปมันก็จะมีคนเพื่อนๆ เข้ามาถามเยอะเลยว่าขอลิงก์ดูหนังอยากได้เว็บไซต์สำหรับดูหนังนี่แหละก็เลยเป็นที่มาของคลิปนี้ทีนี้ก่อนเราจะดูเราต้องมาดูก่อนว่าเนี่ยอย่างที่ผมโพสต์เข้าไปในหน้าคอมมูนิตี้ของ channel เรานะครับมี2ตัวเลือกที่ผมลองให้เพื่อนๆลองเลือกกันนะครับก็คือ1คนที่มีหนังในใจอยู่แล้วอยากจะดูหนังเรื่องนี้แหละแต่ไม่รู้จะไปหาหนังจากที่ไหนอันนี้มีประมาณ 30% จาก276คนโหวตเนี่ยนะแล้วก็อีกแบบนึงก็คือยังไม่รู้ว่าจะดูหนังเรื่องไหนหรือไม่มีในใจนั่นแหละแต่อยากจะมีตัวเลือกเยอะๆหมายถึงว่ายังไม่รู้จะดูหนังเรื่องไหนอ่ะอยากจะมีเว็บแล้วค่อยมาเลือกในเว็บอีกทีหนึ่งพอเรารู้ตัวแล้วว่าเรามีหนังหรือไม่มีหนังในใจเนี่ยก่อนที่ผมจะแนะนำได้เนี่ยผมต้องถามก่อนว่า 1. เราจะเรียนภาษาอังกฤษด้วยการดูหนังเนี่ยผ่านคอมพิวเตอร์หรือว่าจะเรียนผ่านโทรศัพท์มือถือคือบางคนก็ไม่มีคอมไงมีแต่มือถือหรือบางคนอาจจะมีทั้งคอมทั้งมือถือก็ดีเข้าไปอีกนะครับเอาอันแรกก่อนแล้วกันสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์เนาะแล้วก็สามารถเรียนผ่านคอมพิวเตอร์ได้อันนี้ก็จะดีหน่อยเพราะว่ามันก็จะมีเว็บที่เราสามารถหาได้ฟรีๆจากอินเทอร์เน็ตนะครับเว็บที่ผมหาเจอนะครับก็คือเว็บนี้อันเนี้ยถ้าเอาจริงๆแล้วมันก็ไม่ถูกลิขสิทธิ์หรอกเว็บไซต์ก็จะเป็นเว็บไซต์นี้นะครับ www.loadtoup.com นะครับอันนี้ที่ผมหาเจอเนาะจริงๆมันมีหลายเว็บไซต์เลยคนที่เล่นคอมปกติอยู่แล้วน่าจะเซิร์ชกันหากันได้อยู่แล้วก็ประมาณนั้นอันเนี้ยมันดีตรงที่มันมีให้เราทั้งหมดเลยทั้งที่เป็นภาคไทยดูสมมติเรื่องนี้นะครับมันก็จะมีทั้งภาคไทยมีไม่ใช่อันนี้หนังจีนสมมุติ The Wrinkle in Time อันนี้เป็นหนังฝรั่งและก็จะมีเขาก็จะเขียนบอกนะครับว่าเป็นเสียงอังกฤษบรรยายไทยบวกบรรยายอังกฤษอันนี้ก็คือเป็นเสียง soundtrack นั่นแหละแล้วก็มีซับไตเติ้ลภาษาไทยแล้วก็ซับไตเติ้ลภาษาอังกฤษให้ด้วยอย่างเงี้ยก็ลองเลื่อนๆกันดูนะครับเดี๋ยวลิงก์เข้าเว็บไซต์พวกนี้เดี๋ยวผมทิ้งไว้ในคำบรรยายหรือ description ข้างล่างละกันเนาะนี่แหละมันจะมีหนังเยอะหนังฝรั่งเนี่ยเยอะมากๆเราสามารถหาดูได้เลยเนี่ยมีตัวอย่างให้ดูก่อนได้ถ้าใครที่ยังไม่รู้ว่าอยากจะดูเรื่องอะไรอ่ะกดเข้ามาดูตัวอย่างก่อนได้ว่าเราอยากดูหรือเปล่าว่ามันน่าดูหรือเปล่าว่าชอบหรือเปล่าอะไรเงี้ยเนี่ยการโหลดก็จะโหลดผ่านเว็บสำหรับฝากไฟล์อะไรพวกนี้แล้วก็อีกวิธีนึงก็คือเซิร์ช Google ง่ายๆเลยก็ได้ถ้ามีหนังอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับเราไม่อยากไปเลื่อนหาตรงเนี้ยเอาจริงๆมันก็เซิร์ชได้แหละเซิร์ชชื่อหนังตรงเนี้ยก็ได้แต่ว่าอีกวิธีนึงที่เราจะเจอเว็บไซต์ใหม่ๆที่ผมเคยหาเราได้เนาะก็จะมีครับสมมติเราจะหาอย่างทวายไลท์ใช่มั้ยก็พิมพ์ชื่อหนังเข้าไปแล้วเราพิมพ์ต่อว่า Midnight HD ใน Google นี่แหละเนี่ยมันก็จะมีขึ้นมาให้เราเยอะแยะเลยหรือว่าทั้งภาค1ถึงภาค4เลยก็มีนะครับนั่นก็เป็น2วิธีสำหรับคนที่มีคอมพิวเตอร์แล้วสามารถแล้วก็มีอินเทอร์เน็ตที่สามารถโหลดหนังไฟล์ใหญ่ๆทั้งเรื่องแบบนี้ได้เนาะเพราะว่ามันก็ต้องใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตนิดนึงทีนี้ต่อมาสำหรับคนที่ไม่มีคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็มีเฉพาะโทรศัพท์มันก็จะมีเว็บไซต์ที่เราสามารถดูได้ฟรีในเดือนแรกที่เป็นสมาชิกนะครับแล้วก็
หลังจากนั้นเราก็จะเป็นสมาชิกแบบที่ต้องเสียตังค์รายเดือนเพื่อดูนะครับแต่มันก็คุ้มนะเพราะว่า1เราได้ดูแบบถูกลิขสิทธิ์2ข้อดีมันคือมันมีแอปพลิเคชันในโทรศัพท์แล้วเราสามารถดาวน์โหลดออฟไลน์ไว้ดูเมื่อไหร่ก็ได้ที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตได้แล้วที่สำคัญมันมีทั้งซับไทยซับอังกฤษให้เราดูได้โดยที่แบบกดเปิดซับได้ไม่ยุ่งยากเลยนะค่าใช้บริการเนี่ยมันก็ไม่ได้แพงมากเอาอันแรกก่อนละกันอันแรกสำหรับคนที่ชอบหนังฮอลลีวูดนะครับสำหรับคนที่ชอบหนังฮอลลีวูดเนาะก็คือเว็บ iflix.com เนี่ยมันก็จะเป็นเนี่ยมันจะมีส่วนมากจะเป็นหนังฮอลลีวูดเลยเป็นหนังดังๆที่เรารู้จักกันอยู่แล้วแล้วก็น่าจะเลือกกันได้ง่ายๆนะครับเดี๋ยวผมจะกดให้ดูเนาะว่าเวลาสมัครสมาชิกทำยังไงเราก็กดเข้ามานี่เลยสมัครสมาชิกผ่าน Facebook ก็ได้อันนี้ผมจะไม่ผ่าน Facebook ละกันเนาะเราก็พิมพ์ชื่อเราก็ไปปึ๊บอีเมลเดี๋ยวเราก็ตั้งรหัสผ่านพอเรากดเนี่ยเราแค่กรอก3อย่างเมื่อกี้ก็คือชื่ออีเมลแล้วก็รหัสผ่านที่เราจะใช้ล็อกอินเข้าเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันนะครับมันก็จะบอกมาเลยว่ายินดีต้อนรับสู่ VIP ก็คือเราสามารถดูได้ฟรี30วันนะครับก็ไปสนุกกันเลยเราก็ไปเลือกหนังดูเลยใช่สมมติเรื่องนี้เขาบอกว่าให้ยืนยันตัวตนผ่านเบอร์มือถือเราก็ยืนยันไปใส่เบอร์มือถือของเรานะครับซึ่งเสร็จแล้วมันก็จะส่งรหัสเนี้ยเข้าไปที่เบอร์มือถือของเราที่เราพิมพ์เข้าไปนั่นแหละเพื่อยืนยันตัวตนว่าเรามีตัวตนนะแค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วในแอปพลิเคชันก็จะเป็นขั้นตอนที่คล้ายๆกันนะครับอันนี้เราก็จะสามารถเลือกคำบรรยายได้เลยคือเสียงเนี่ยมันจะเป็นเสียงซาวด์แทร็กเป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้วซับไตเติลหรือคำบรรยายเราสามารถเลือกได้เนี่ย เว็บนี้จะดีตรงที่มันมีซับไตเติลให้เลือกเยอะมากมีทั้งไทยมีทั้งฮินดู ส่วนค่าบริการในเดือนต่อไปนะครับมันจะมีนี่ตรงนี้ต่ออายุเลยนี่มันจะมีให้เราเลือกว่าเราจะสมัครเป็นราย3เดือนรายปีหรือรายเดือนเลือกประเภทการจ่ายเงินเป็นอัตโนมัติหรือว่าจ่ายครั้งเดียวก็ได้สมมติจ่ายครั้งเดียวไว้ก่อนเนาะแล้วมันก็จะมีวิธีการจ่ายเงินเนี่ยถ้าใครที่ใช้ dtac มันก็สามารถหักได้เลยหรือว่าเราจะเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตก็ได้บัตรเดบิตก็คือบัตร ATM ของเราอะไรครับเราก็กรอกเนี่ยหมายเลขหน้าบัตรชื่อบนบัตรวันหมดอายุแล้วก็รหัส3ตัวหลังบัตรแล้วก็กดบันทึกนี่ได้เลยมันก็จะหักจากบัญชีธนาคารเราอัตโนมัติเลยแล้วเดี๋ยวถ้าเราอยากจะเลิกดูเราก็แค่มากดยกเลิกสมาชิกแค่นั้นเองหรือว่าถ้าเราเลือกครั้งเดียวไว้อยู่แล้วมันก็จะหักแค่ครั้งเดียวจนกว่าเราจะมากดใหม่ซึ่งเดือนละ100มันถูกมากๆเดือนละ100บาทอะวันนึงไม่ถึง5บาทอะแค่นั้นเองนะครับแล้วเดือนแรกก็ดูฟรีไปด้วยดูอันนี้คือเว็บ iFlix นะครับสำหรับใครที่ชอบหนังพวกแนวฮอลลีวูดหรือว่าหนังที่ดังๆในประเทศไทยเนาะส่วนอีกเว็บนึงเป็นเว็บที่ผมก็ใช้อยู่มันคือเว็บไซต์ Netflix นะครับทุกคนน่าจะรู้จักเพราะว่าเป็นเว็บไซต์ที่เขาเรียกว่าเป็นอันดับหนึ่งของโลกเลยก็ว่าได้นะครับผมจะมีซีรีส์แล้วก็หนังเยอะเลยแต่ว่าจะเป็นออกแนวไปทางซีรีส์มากกว่าหนังฮอลลีวูดเนี่ยจะไม่ค่อยมีเยอะนะครับซีรีส์ส่วนมากก็คือเป็นของ Netflix ที่เขาทำเองเลยซึ่งมีแต่ซีรีส์ดีๆทั้งนั้นเลยนะครับวิธีการสมัครนะครับอันเนี้ยก็ดูฟรี1เดือนเหมือนกันเราก็คลิกตรงนี้เลย Join Free for a month พอเรากดเข้ามานะครับมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะเลือกเป็นแพ็กเกจไหนหลังจากที่เราดูฟรีเดือนแรกแล้วนะอันเนี้ยสำหรับคนที่ดูในมือถือก็กด Basic ก็ได้แต่ว่ามันก็จะไม่ได้ภาพแบบ HD นะครับแล้วก็ดูได้ทีละ1จอหรือถ้าใครอยากดูแบบ HD ในมือถือก็เอาสแตนดาร์ดนี้ก็ได้ HD available ตรงเนี้ยมันขึ้นมาให้ได้หรือถ้าใครพรีเมียมหน่อยอยากดูทั้งในมือถือทั้งในคอมพิวเตอร์ทั้งในทีวีพวก Apple TV อะไรอย่างเงี้ยเนาะก็เอาพรีเมียมนี้ก็ได้420ดูได้ครั้งละ4จอแล้วก็
เป็น Ultra HD ดูในทีวีคือคมชัดแจ๋วเลยนะครับของผมมาผมเลือก350เพราะว่าทีวีไม่ได้ Ultra HD ก็แค่ HD นะครับแล้วก็อ่ะเสร็จแล้วเลือกได้แล้วนะครับก็ Continue เสร็จแล้วก็ใส่อีเมลแต่ผมขอกรอกอีเมลใหม่ก่อนแล้วก็ตั้งรหัสผ่านนะครับเสร็จแล้วมันก็จะเป็นสเต็ปที่ให้เราตั้งค่าการจ่ายเงินนะครับผมมันก็จะมีนี่มันจะไม่มีหักผ่านค่ายมือถือนะครับแต่ว่ามันก็จะมีบัตรเครดิตแล้วก็เดบิตการ์ดก็คือบัตรเครดิตหรือว่าบัตร ATM ก็ได้ที่มีอันเนี้ยที่มีโลโก้พวก Visa Mastercard Amex พวกนี้นะแล้วก็กดไปแล้วก็ใส่ข้อมูลเหมือนเดิมเหมือนใน iFlix เลยนะครับชื่อนามสกุลหมายเลขบัตรวันหมดอายุแล้วก็รหัสแล้วก็กด I agree แล้วก็กด start membership ไปเลยแล้วเราก็จะสามารถเข้าดูได้ทันทีเลยเนาะอย่างที่บอกครับ Netflix กับ iFlix เนี่ยมันมีข้อดีตรงที่เรามีแอปในมือถือแล้วก็ดูบนสมาร์ททีวีได้และที่สำคัญโหลดเก็บไว้ดูตอนที่เราไม่มีอินเทอร์เน็ตได้เนาะเผื่อแบบออกไปข้างนอกแล้วอยากจะเปิดดูอย่างเงี้ยเราก็สามารถดูได้แล้วที่สำคัญมันมีซับไตเติลให้เรากดเลือกได้ง่ายมากๆนะครับผมอ่ะก็แล้วแต่ทุกคนเลยนะครับผมว่าจะเลือกวิธีการไหนแบบไหนเอาให้มันเหมาะกับตัวเองถ้าเป็นเว็บที่โหลดฟรีอาจจะนั่งดูได้แค่ในคอมพิวเตอร์ดูในมือถืออาจจะขั้นตอนยุ่งยากหน่อยนะครับผมแต่ก็สอบถามกันเข้ามาได้นะครับอะไรที่ผมแนะนำได้เดี๋ยวผมก็จะแนะนำเพิ่มให้นะครับตอนนี้ YouTube มันมีฟังก์ชันที่สามารถแชทได้แล้วเดี๋ยวผมจะแชร์ลิงก์ที่จะกดเข้ามาแชทกับผมใน YouTube เนี่ยเข้าไปในแท็บ Community ของ Channel นะครับผมลองกดเข้าไปดูนะแล้วเดี๋ยวมีคำถามอะไรแชทมาคุยกันหรือว่าอีกทางนึงก็คือในแฟนเพจ Facebook ก็ได้หรือ Instagram ก็ได้เดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้ใน Description ละกันเนาะอ่ะสำหรับวันนี้ก็มีประมาณนี้นะครับผมคิดว่าน่าจะเพียงพอแล้วแหละสำหรับเพื่อนๆที่กำลังหาเว็บไซต์หาแหล่งดูหนังเดี๋ยวในตอนหน้านะครับผมเดี๋ยวผมจะมาแนะนำละกันกับอีกหนึ่งอย่างที่เรียกร้องกันเข้ามาก็คือแนะนำหนังให้หน่อยอันไหนเป็นบริติชอันไหนเป็นอเมริกันเนาะเดี๋ยวผมจะลองหาดูมาให้ก็จะเป็นหนังที่แบบฟังง่ายๆสำหรับคนที่เพิ่งเริ่มต้นเนาะเพราะว่าส่วนมากที่เข้ามาก็ยังไม่ใช่คนที่เก่งจนฟังออกนะครับก็ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ไว้ติดตามในตอนต่อๆไปกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ก็คงพอแค่นี้เดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้านะครับบาย